ดังนั้นครับในเมื่อเขามีไมค์มาให้ครับเราก็เอาไมค์ติดปกเสื้อนะครับลองทำการทดสอบกันดูเลยนะครับตอนนี้เปิดกันสั่นด้วยนะครับเปิดวินชิลกันลมด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวกล้องแอคชั่นแคมราราคาเบาๆไม่เกิน 3,000 บาทแต่มีดียังไงนั้นเดี๋ยวไปดูในรีวิวกัน Nanotech K90สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชอบทำช่อง YouTube นะครับหลายๆคนเนี่ยหากล้องแอคชั่นแคมเมร่านะครับแต่ว่างบเนี่ยจะไปซื้อตัวแพงๆแบรนด์เนมเลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไหวนะซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีกล้องแอคชั่นแคมเมร่าครับที่ราคาเบาๆนะครับต้องบอกตามตรงนะครับว่าของแบบนี้นะครับนำเข้าจากจีนนะครับราคาประหยัดครับแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยดูรีวิวผมแล้วก็ไปซื้อตามนะครับซึ่งผมบอกทุกครั้งนะให้กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะได้ของชิ้นเดียวกับที่ผมรีวิวครับเพราะว่าจะบอกว่ากล้องแบบนี้เนี่ยมันมีหลายผู้นำเข้านะครับหลายผู้ผลิตแล้วก็ปัญหาก็คือว่าการนำเข้าแต่ละครั้งเนี่ยสเปคอาจจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกับที่ผมรีวิวนะครับดังนั้นครับถ้าอยากได้ตัวที่เหมือนกันจริงๆกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะจ๊ะก็อยากจะบอกว่ากล้อง Nanotech เนี่ยผมรีวิวมาแล้วหลายตัวมากๆนะครับก็ถือว่าคุณภาพเนี่ยใช้ได้ในระดับปานกลางนะครับแล้วก็คือเอามาใช้ได้จริงๆนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างอ่ะแน่นอนครับอย่างแรกก็คือตัวกล้องนะครับซึ่งจะบอกว่าก็หน้าตาคล้ายๆกับตัวที่เคยรีวิวเมื่อตอนปี2019นะคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยเขาสั่งมาเป็นสเปคใหม่นะดังนั้นเราวางตัวกล้องไว้ก่อนนะครับเรามาดูตัวอุปกรณ์ครับความคุ้มค่าของแอคชั่นแคมเมร่าบางทีก็อยู่ที่อุปกรณ์ที่ให้มาครับตัวนี้มีซองมาให้นะนี่ปึ๊บ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 อุปกรณ์มีให้มาเยอะแยะมากมายแบบนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแอคเซสซอรีทั่วไปของกล้องแอคชั่นแคมเมร่านะครับหลักๆ ก็มีพวกขายึดทั่วไปนะครับแล้วก็ที่ยึดกับแฮนด์จักรยานนะแล้วก็อื่นๆนะครับแต่ไฮไลท์ที่ผมอยากให้ดูคือตัวนี้ครับมันคือไมโครโฟนครับชุดนี้เนี่ยเขาแถมไมโครโฟนมาให้ด้วยนะหลายๆคนเนี่ยจะซื้อกล้องแอคชั่นแคมเมร่าไปถ่ายงานรีวิวหรือว่างานท่องเที่ยวของ YouTube นะครับแล้วปรากฏว่าซื้อมาหวังว่าเราจะได้แบบเสียงที่คมชัดนะครับกล้องแอคชั่นแคมเมร่าส่วนใหญ่ไมค์มันบิวอินนะของจีนเนี่ยมันก็จะเสียงไม่ชัดครับเนี่ยแต่เขามีไมค์ลาวาเลียแบบนี้แถมมาให้นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถต่อไมค์ได้แน่นอนนะไม่ต้องไปหาไมค์อื่นมาเสียบให้วุ่นวายเรามาดูที่ตัวกล้องแอคชั่นแคมเมร่า Nanotech K90 กันบ้างนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาพร้อมกับเฮาสิ่งนะครับซึ่งเฮาสิ่งตัวนี้กันน้ำได้ลึก30เมตรนะครับเป็นมาตรฐานของกล้องแอคชั่นแคมเมร่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเปิดปิดนะครับจะเป็นมีแบบมีตัวล็อกนะอ่ะก็ถือว่าล็อกแบบนี้แข็งแรงดีนะครับปลอดภัยแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มกดมาให้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับสำหรับการควบคุมกล้องแอคชั่นแคมเมร่าครับและนี่ก็คือด้านในตัวกล้องนะครับตัวนี้สเปคมาเป็น 4K 60 frame rate per sec นะครับก็สำหรับคนที่ชอบถ่าย 4K นะตัวนี้นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแถมได้ frame rate ที่สูงอีกต่างหากนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่า frame rate สูงนะครับ 4K เนี่ยโทรศัพท์ที่เราจะใช้ตัดต่อหรือใช้ convert file หรือแม้กระทั่งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจะต้องรองรับ 4K และ frame rate สูงๆด้วยในแอปพลิเคชันตัวเลนส์นะครับก็จะมาเป็นเลนส์แบบ wide angle นะครับ170องศาพร้อมกับลำโพงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนที่เป็น built in นะครับซึ่งเขาก็ต้องมีช่องเสียบใช่ไหมนี่ครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องเสียบนะครับซึ่งเสียบชาร์จด้วยสาย USB นะครับก็คือต่อเป็นเว็บแคมได้อยู่แล้วนะปกตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับไมโครโฟนนะครับซึ่งเราสามารถเสียบไมโครโฟนไปตรงเนี้ยนะใช้งานได้เลยไงคือแบบนี้เนี่ยสะดวกมากนะครับสำหรับบล็อกเกอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับกล้องตัวนี้นะครับใส่แบตเตอรี่แบบด้านข้างนะครับแล้วก็ SD card นะครับก็ใส่แบบด้านข้างนะครับเรามาดูความจุแบตนะครับสำหรับความจุแบตนะครับอยู่ที่ 1,350 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับก็คือคนชอบถามว่ามันถ่ายได้นานแค่ไหนครับคือพูดจริงนะตอบไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานแบบไหนนะอย่างผมอ่ะใช้ไปครึ่งวันก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าเราเปิดปิดครับนะเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายแบบลองช็อตยาวๆนะแต่คนที่ต้องการถ่ายลองช็อตยาวๆนะปิดหน้าจอสกรีนไว้นะครับก็จะประหยัดแบตนะปกติติดมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้ 2-4 ชั่วโมงนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานนะครับกล้อง Nanotech 4K รุ่น K90 ตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นก็เปิดเครื่องก่อนนะข้างบนเค้ามีปุ่มมาให้3ปุ่มนะครับปุ่มซ้ายสุดเนี่ยก็คือเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของแท้แล้วต้องเห็นว่ามีโลโก้ Nanotech วาบขึ้นมาแบบนี้นะครับกดปุ่มตรงกลางนะครับเป็นปุ่มเมนูนะครับซึ่งปุ่มเมนูเนี่ยกดมา1ครั้งเนี่ยจะเข้ามาในโหมดการถ่ายรูปนะเมื่อกี้มันเป็นถ่ายวิดีโออยู่จะสังเกตเห็นว่ามันมีตัวการปรับระยะกล้องด้วยนะครับซึ่ง
ผมไม่สามารถปรับได้ครับผมลองพยายามกดดูแล้วครับซึ่งอาจจะได้ใช้กับในรุ่นที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะรุ่นนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับบนหน้าจอการถ่ายรูปนะครับก็จะมีบอกค่าต่างๆนะครับถ่ายสูงสุดได้20เมกนะครับใส่การ์ดอยู่ถ่ายได้กี่รูปกี่ใบซึ่งมีการตั้งค่า ISO นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยออโต้มานะครับกดเมนูซ้ำอีกครั้งนะครับเข้ามาสู่โหมดเมนูหลักนะครับซึ่งเมนูที่ผมจะให้ดูหลักๆนะก็คงจะเป็นการเซตติ้งนะครับอาจจะผมเข้าไปที่เซตติ้งนะอย่างนี้ซึ่งเมนูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาษาไทยนะครับใครถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะก็จะเข้าใจง่ายๆนะครับตั้งค่าเสียงวัดแสงอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมไม่เห็นการตั้งค่าไฟล์วิดีโอในตัวเฟืองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกใหม่ครับเราไปดูที่ตัววิดีโอฮะในโหมดวิดีโอนะครับจะมีตั้งค่าความละเอียดได้นะครับก็ความละเอียดของตัวนี้ครับได้สูงสุดนะเราไปดูที่สูงสุดนะครับ 4K 60 frame rate นะครับซึ่งบอกเลยครับเหลือเพียงพอการถ่ายวิดีโอแน่ๆนะแต่อย่างที่บอกไปนะผมอ่ะชอบใช้ที่ 180p นะครับ30 frame rate เพราะว่ามันเป็นขนาดไฟล์เดียวกับกล้องผมที่จะถ่ายและตัดต่อลง YouTube ได้ง่ายๆนะครับคือถ้าเราถ่ายเฟรมเรทสูงไปแล้วเราไปตัดต่อแล้วคอนเวิร์ตให้มันน้อยนะครับมันก็น้อยอยู่ดีนะครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับเปลืองพื้นที่เมมเปล่าๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบกันสั่นในตัวนะครับซึ่งผมจะต้องเปิดไว้นะฮะส่วนอื่นๆนะครับมีตัวนี้ครับมีปิดสแตมป์เวลานะครับซึ่งนี่ฮะมีรถอ๋อมีวินชิลด้วยนะมีรถเสียงลมเปิดรถเสียงลมซะหน่อยนะครับแล้วก็ประทับเวลาวันที่นะครับเราจะปิดไว้ครับเพราะว่าทุกคนจะเกะกะมากแล้วก็หาที่ปิดไม่เจอนะครับนี่ครับปิดไว้เลยอ๋อนี่แหละแค่นี้นะครับก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยละต่อมานะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือใครอยากใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือนะลองมาดูนะกดตัว M ค้างไว้นะครับก็จะเข้าสู่โหมดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับแบบนี้นะเขาก็จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แล้วเราก็มาเลือกที่โทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปหน้า Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือกตัวกล้องนะครับใส่พาสเวิร์ดตามที่เขาบอกนะหลังกล้องเขาเขียนไว้แล้วนะว่า1 2 3 4 5 6 7 8 90นะครับแบบนี้นะเรียบร้อยครับทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับกล้องก็จะขึ้นมานะครับว่าได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเราเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า iSmart DV แล้วก็ Add New Camera ครับกด Wi-Fi Connect นะครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยง่ายมากนะครับง่ายจริงๆนะทีนี้เรามาดูนะครับว่าตอนนี้หลังกล้องมันก็จะปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับไม่ค่อยดีเลย์นะมาถ่ายที่หน้าผมดูบ้างนะครับนี่เห็นไหมนะครับไม่ค่อยดีเลย์นะเราสามารถกดอัดนะครับกดอัดจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ผมกดอัดอย่างนี้เลยนะปึ๊บต้องถ่ายหน้าผมไว้นะกดอัดนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็หยุดการอัดเนาะแล้วก็ทีนี้ถ้าเราอยากดูไฟล์ภาพครับเราก็มากดปึ๊บเพื่อดูไฟล์ภาพมีบันทึกวิดีโอนะซึ่งอ๋อมันมีวิดีโอเก่าอยู่ด้วยอันนี้ที่เพิ่งอัดเมื่อกี้นะครับนี่อ้าวแต่ไม่มีเสียง นี่ครับพอเราเปิดเสียงนะครับจากตัวกล้องตรงๆนะนี่นะดูผ่านกล้องมีเสียงครับแต่ว่าดูผ่านมือถือไม่มีเสียงผมลองทำการดาวน์โหลดไฟล์ลงไปในเครื่องดูนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าดาวน์โหลดไฟล์ลงไปแล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับตอนนี้นะเป็นเสียงจากตัวกล้อง Nanotech นะครับ Action Camera K90 ดังนั้นครับในเมื่อเขามีไมค์มาให้ครับแล้วก็เอาไมค์ติดปกเสื้อนะครับลองทำการทดสอบกันดูเลยนะครับตอนนี้เปิดกันสั่นด้วยนะครับเปิดวินชิลกันลมด้วยนะมาดูนะครับนี่ครับเฮ้ยผมถือว่ากล้องตัวนี้สีสวยนะสีสวยมากให้สีเป็นธรรมชาติแล้วก็แสงค่อนข้างดีนะครับจากการดูที่หลังกล้องนะครับแต่เดี๋ยวเราดูไฟล์ชัดๆกันอีกทีในวิดีโอนะแล้วก็ลองดูนะครับเวลาที่จากที่สว่างไปที่มืดนะครับอาจจะเห็นแสงกระพริบนิดนึงนะเพราะอันนี้มันเป็นไฟ LED นะครับค่าความถี่มันอาจจะไม่เหมาะสมครับแล้วก็ปึ๊บจากมืดมาสว่างครับนี่ปรับคอนทราสต์ได้เร็วมากๆนะครับเฮ้ยสีสวยนะผมชอบลองดูครับเดินเบาๆนะฮะเดินเบาๆอันนี้คือใช้แฮนด์เฮลนะครับใช้มือข้างเดียวแบบอย่างนี้นะถือถ่ายเลยนะแล้วก็เวลาเราถ่ายไปสักพักนึงนะครับ1 นาทีเนี่ยตอนนี้จอหน้าจอดับนะครับหน้าจอดับ
อันนี้จะให้ดูนะครับว่าผมเดินแบบนี้เนี่ยนะครับแฮนด์เทลเลยนะใช้มือถือนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้สเตบิไลเซอร์อะไรทั้งนั้นนะก็ถือว่าเป็นไงภาพก็ชัดดีนะโอ้ขนาดเห็นหลังจอนี้ยังนิ่งเลยนะครับก็ทดสอบให้ดูกันแล้วนะครับถือว่าใช้ได้ดีใช้ได้จริงนะครับสำหรับกล้อง Nanotech Action Camera ตัวนี้นะครับ60เฟรมเรท 4K รุ่น K90 นะครับใครอยากได้นะครับสั่งได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้ตัวเดียวกันนะส่วนคนที่อยากได้รุ่นที่เป็นหน้าจอหลังทัชสกรีนนะครับก็ลองไปหาดูนะของ Nanotech เขาก็มีจอหลังทัชสกรีนเหมือนกันแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเหมาะมากๆสำหรับ YouTube มือใหม่ครับที่อยากได้กล้อง Action Camera ราคาประหยัดนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe นะครับแล้วตอนนี้นะครับรู้กันดีนะครับผมมี TikTok แล้วนะครับก็ไปติดตามกันด้วยนะครับคลิปความรู้ลงหนึ่งนาทีทุกวันเลยนะครับวันนี้เรียบร้อยครับไปก่อนครับบ๊ายบายเอาจริงๆนะบอกเลยนะครับว่ามีกล้องไม่กี่ตัวนะที่เป็นแอคชั่นแคมเมราพวกต่อไมค์ได้แล้วก็กล้องชัดนะครับให้สีสมจริงแบบนี้นะผมว่าลองซื้อไปใช้ดูนะสำหรับคนที่อยากได้กล้องแอคชั่นแคมเมราราคาไม่แพงคุ้มค่าทีเดียว